สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวต้อมยุทธเลิศเปิดปากแล้วเผยแค่คนเมาทะเลาะกันยันไม่มีการทำร้ายร่างกายจากกรณีที่ไอซ์รักชนกกลุ่มพลังคลับเฮาส์ได้โพสต์ข้อความผ่านใน Facebook เพื่อเปิดเผยถึงเรื่องราวที่ถูกผู้กำกับชื่อดังต้อมยุทธเลิศทำร้ายร่างกายด้วยการตบหน้าถึง2ครั้งแล้วก็กระโดดถีบอีก1ครั้งล่าสุดวันที่22พฤศจิกายน2564ต้อมยุทธเลิศได้ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังเกิดเรื่องราวกับทางช่อง Tops New โดยต้อมได้เล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่าก่อนหน้านี้ตนและไอซ์รักชนกมีปัญหากันมานานแล้วสาเหตุมาจากอีกฝ่ายอยากให้ตนขอโทษแอมมี่เดอะบัตเทิลบูสและทรายเจริญปุระแต่ทั้งสองคนนี้คือน้องของตนแต่พวกเขาก็ไม่เห็นจะพูดอะไรเลยตนก็เลยรู้สึกไม่โอเคส่วนเหตุการณ์ในวันนั้นตนตกใจมากที่เห็นไอซ์อยู่บนเรือด้วยเพราะเรือลำนี้ไม่ใช่แค่ใครจะขึ้นได้ซึ่งตนเช็ครายชื่อแขกแล้วไม่เห็นว่ามีชื่อเขาตนก็เลยถามทีมงานว่าใครเชิญมาผลสรุปก็คือไม่มีใครรู้ว่าไอซ์ขึ้นเรือมาได้ยังไงจากนั้นก็เลยมีปากเสียงกันแต่ยืนยันว่าเป็นการทะเลาะวิวาทไม่ใช่การทำร้ายร่างกายอย่างแน่นอนถ้าตนตบจริงถีบจริงไอซ์ไม่มีทางเดินได้หรอกแล้วหากตบไป2ครั้งหน้าก็ต้องบวมแน่ๆอีกทั้งเวลาตนเมาตนก็จะมีกาดไว้สำหรับคอยกันตนมีเรื่องซึ่งตอนเกิดเหตุกาดล็อกตัวตนเอาไว้ตลอดเพราะฉะนั้นตนไม่มีทางทำร้ายใครได้โดยการที่อีกฝ่ายมาโพสต์ลงในโซเชียลแบบนั้นตนยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด 100% จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่คนเมา2คนทะเลาะกันซึ่งสิ่งที่เขาพูดสร้างความเสียหายให้ตนแต่ตนจะไม่ฟ้องเพราะไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญสุดท้ายตนอยากจะถามเขาว่าหากโดนทำร้ายจริงมีบาดแผลไหมซึ่งตนทราบมาว่ามีการแจ้งความแล้วหากออกหมายเรียกตนก็พร้อมคุยผิดก็ว่าไปตามผิดตามหลักฐานที่มีขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ